ในทางการเมืองเนี่ยอย่างร้ายแรงก็ต้องทำความเห็นให้ถึงที่สุดให้ได้เพราะนั้นความเห็นอย่างอื่นมันจะผิดตาไปทั้งหมดเพราะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคิดว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างร้ายแรงเลยนะเพราะเราผิดหลักการใหญ่ในการปกครองทางศาสนาด้วยก็เหมือนวันนี้เราเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เขียนคนทั้งประเทศที่จมปลักอยู่กับระบบไอ้เขาเรียกวงจรอุบาทเดี๋ยวยึดอำนาจเดี๋ยวไปเลือกตั้งความรับผิดชอบครับความรับผิดชอบของนักการเมืองนั้นมันมากกว่านักบุญนะใครจะเสนอใครก็ขอไม่ด้วยครับขอไม่ลอยด้วยนะครับถ้าใครจะเสนอนะครับจะเสนอใครก็โปรดยกมือนะถ้าใครจะเสนอโปรดยกมือคุณท่านนันทรคำแก้วค่ะท่านนันทรคำแก้วผู้รับรองเลยครับขอผู้รับรองนะครับขอผู้รับรองด้วยมีใครรับรองบ้างนะครับขอผู้รับรองนะครับขอผู้รับรองยกมือนะครับยกมือท่านนันทรคำแก้วสาวท่านนันทรนางสาวท่านนันทรคำแก้วค่ะคนที่หนึ่งมีผู้รับรองเรียบร้อยนะครับผมขอเสนอคุณรุ่งโรจน์มือสันทัดครับรุ่งโรจน์มือสันทัดมือสันทัดตัวแทนคนที่สองเสนอใครครับสุภัสราศรียาภัยครับสุภัสราศรียาภัยนะครับภัสราศรียาภัยขอผู้รับรองเลยครับครับโอเคคุณธนันทรครับคุณสุภัสราศรียาภัยครับถ้าเป็นก็หมดนะพรคำแก้วค่ะอาศัยอยู่บ้านเลขที่121หมู่4ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาในงานนี้แทนท่านว่าที่ส.ส.พงศักดาลังวิเลนด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมนายรุ่งโรจน์มือสันทัดก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆ ท่านครับที่ให้เกียรติรับรองมาเป็นของพรรคความมุ่งใหม่เขต2จุฬาภรณ์นี่นะครับสวัสดีค่ะชื่อสุภัตราศรีอภัยนะคะชื่อเล่นชื่อน้องน้ำฝนขอบคุณผู้ว่าที่ผู้สมัครที่มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ขอบคุณแขกทุกคนที่มาร่วมโหวตกันนะคะมีอะไรผิดพลาดประการใดขอให้บอกได้นะคะขอบคุณค่ะว่าสาขาของตัวแทนจังหวัดพรรคการเมืองประจำจังหวัดตรงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่121หมู่4ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรถ้าเห็นด้วยกรุณายกมือขึ้นครับนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของนายพงศักดาวังวิเดชนะครับว่าที่ผู้สมัครเขต2จังหวัดชุมพรนะครับผมขอฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับมีคนที่สองครับคุณรุ่งโรจน์มือสันทัดนะครับตัวแทนพรรคการเมืองคนที่สามนะครับนางสาวสุภัสราศรียาภัยนะครับจะลงมาเล่นการเมืองจากพรรคกองบังไหนก็ได้นะครับฝากพ่อแม่สวัสดีครับท่านมีหน้าที่แต่ท่านจะเทศมาเชิญด้านหน้ากับท่านเชิญด้านหน้าจันทนิกาสาธิตก่อนเขตทราบนะครับเขตทราบนครสวรรค์นะครับนครราชสีมานะครับท่านทีรายชื่อกับนายสุทิศหลังประเสริฐกับนายสุทิศหลังประเสริฐอยู่ไหนได้เล่าครับนายอยู่ไหนจังหวัดเชิญหัวหน้า